นะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่10วัน10คืนนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายคืนสุดท้ายท้ายสุดของงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งจัดโดยสจ.ทรงวุฒิหมื่นราชนะครับแล้วก็นายกวิราชมีอิทธิ์นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลไซขาวนะครับซึ่งงานอยู่ที่หน้าสนามชนโคของบ้านดอนแคตำบลไซขาวหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้จะคึกคักเพราะนะครับมีศิลปินดังๆที่วัยรุ่นเด็กเยาวชนชื่นชอบได้มาทำการแสดง2คณะซึ่งคณะแรกในขณะนี้นะครับจะเป็นศิลปินคณะของวงเฟ้อหลังจากนั้นแล้วก็ตามด้วยศิลปินคณะวงกลมนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นตอนนี้กำลังทยอยหลั่งไหลจากคว้าคว้าสุราลัยจากในเดนสู่ประตูของงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างล้นหลามนะครับคาดไม่ถึงว่าคืนนี้เดินสุดท้ายท้ายสุดของงานนะครับเดินทางมาถึงคืนที่10แล้วมีผู้คนมากันเยอะแยะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศทั่วไปของงานในค่ำคืนนี้มีผู้คนมากันเยอะแยะทีเดียวนะครับก็ประกอบกับพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะมีผู้คนนะครับพรุ่งนี้วันหยุดก็จะมีผู้คนมากันอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของงานคืนสุดท้ายพร้อมๆกันนะครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับคุณผู้ชมครับในงานนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะครับมานั่งเตียงนอนนะครับจำพวกเฟอร์นิเจอรเศรษฐกิจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับคืนสุดท้ายซึ่งมีศิลปินที่มาทำการแสดงคืนนี้2คณะด้วยกันก็คือตอนนี้ศิลปินวงเพ้อกำลังแสดงอยู่หลังจากนั้นก็จะตามด้วยศิลปินวงกลมซึ่งปิดท้ายปิดรายการของงานคืนนี้นะครับศิลปินวงกลมนี้เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับคาดว่าจะมากันเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับคาดว่าผู้ที่สนใจจะมาเที่ยวงานชมศิลปินวงกลมนะครับคงจะมากันเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับก็เก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศในงานคืนสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับของงานก็ยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับช่วยกด Subscribeหรือกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับคืนสุดท้ายก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักนะครับก็มีวัยรุ่นเยาวชนนะครับประชาชนคนทั่วไปนะครับมากันเยอะแยะทีเดียวนะครับมากันเยอะแยะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับคืนสุดท้ายแล้วบังเอิญช่วงนี้2อาทิตย์นะครับก็เลยนิสิตนักศึกษาน้องๆเยาวชนก็มาเที่ยวงานกันเยอะแยะนะครับ
ศิลปินคืนนี้ก็มี2คณะก็คือคณะแรกที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ก็คือวงเพ้อนะครับแล้วก็ตามด้วยวงกลมนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าปิดท้ายปิดรายการแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ่ายภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศโดยภาพรวมนะครับคุณผู้ชมครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ